รวจสอบเส้นทางของพายุโนรูนะคะเคลื่อนตัวออกจากประเทศฟิลิปปินส์ตั้งแต่วันที่25กันยายนและเคลื่อนผ่านประเทศเวียดนามล่าสุดพัดเข้ามาถึงประเทศลาวแล้วนะคะและอ่อนกําลังลงเป็นพายุโซนร้อนค่ะตอนนี้อยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีไม่มากนะักกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการนะคะว่าพายุจะเข้าภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือ ที่อุบลราชธานีและอำนาจเจริญในคืนนี้นะคะและน่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีรสชันจากนั้นวันพรุ่งนี้จะเคลื่อนเข้าสู่ภาคกลางค่ะมาดูพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบตามแนวการเคลื่อนตัวของพายุโนรูที่จะเข้ามาในประเทศไทยคาดการกันว่าหนึ่งทุ่มคืนนี้นะครับโซนแรกอยู่ตรงนี้ครับอีสานตอนล่างยะโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดแล้วก็สุรินทร์ อีกโซนหนึ่งก็คือที่ชัยภูมิแล้วก็นครราชสีมาครับพื้นที่เหล่านี้จะได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงตอนนี้ก็คือปริมาณน้ําในแม่น้ําสายหลักของภาคอีสานครับท่านผู้ชมครับมาดูลําชีกันก่อนแม่น้ําชีตอนนี้นะครับอยู่ในสถานการณ์วิกฤตเพราะว่ามีน้ําเอ่อล้นอยู่ในหลายจุดด้วยเหมือนกันไล่ตั้งแต่ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอมาจนถึงยะโสธร หนักสุดก็คือพื้นที่ปลายน้ําตอนนี้ครับที่ยะโสธรเพราะว่ามีน้ําเอ่อล้นตลิ่งว่าง่ายๆน้ําท่วมแล้วหลายพื้นที่ครับขณะที่สถานการณ์แม่น้ํามูลครับตั้งแต่โคราชมาจนถึงศรีสะเกดมีน้ําเอ่อล้นตลิ่งตลอดทั้งเส้นทางครับมีหลายพื้นที่ที่น้ําท่วมไปแล้วนะครับจากสถานการณ์แม่น้ําสายหลักมาดูสถานการณ์น้ําเขื่อนกันบ้างครับตอนนี้ภาพรวม ของน้ําเขื่อนในภาคอีสานส่วนใหญ่ท่านผู้ชมสังเกตน้ำเนี่ยเกิน80%ของความจุในระดับกักเก็บไปแล้วนะครับเท่ากับว่าถ้าพายุลูกใหม่นําฝนเข้ามาเติมก็มีโอกาสที่น้ําจะเต็มความจุแล้วก็ต้องเพิ่มการระบายน้ํามาดูเขื่อนอุบลรัฐที่ขอนแก่นนะครับท่านผู้ชมเขื่อนอุบลรัฐเนี่ยวันนี้มีการเพิ่มการระบายน้ําแล้วระดับหนึ่งแต่ถ้ามีฝนมาเติมอิทธิพลจากพายุโนรูเข้ามาคืนนี้ ก็อาจจะมีการเพิ่มการระบายน้ําอีกผลกระทบที่ตามมาก็คือพื้นที่ปลายน้ําครับดานล่านี่ครับขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดหรืออาจจะรวมถึงพื้นที่ตอนล่างเหล่านี้ก็จะกลายเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ําวันนี้กรมชลประทานประกาศให้เฝ้าระวังสถานการณ์เขื่อน5เขื่อนด้วยกันนะครับก็คือแถบนี้ทั้งหมดครับเพราะว่าจะเป็นเส้นทางที่พายุนั้นเคลื่อนตัวมาทางนี้ทั้งเขื่อนอุบลรัฐจุฬาพรลำตะคลอง อีก2เขื่อนก็อยู่ที่โคราชเหมือนกันก็คือเขื่อนลำพระเพลิงแล้วก็เขื่อนมูลบนนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่น่าไว้ใจครับเพราะว่าน้ําบนดินน้ําเดิมที่เรามีอยู่เนี่ยกวิกฤตอยู่แล้วแต่กําลังจะมีฝนจากอิทธิพลของโนรูเข้ามาเติมเราจะเริ่มสํารวจกันที่อุบลราชธานีท่านผู้ชมจุดนี้นอกจากเป็นพื้นที่ปลายน้ําเป็นที่บรรจบกันของแม่น้ำสองสายทั้งน้ําชีแล้วก็น้ํามูลแล้วยังเป็น ปราการด่านแรกที่จะรับมือกับอิทธิพลของพายุโนรูนะครับคุณวริสาค่ะลงเจาะเข้าไปอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีจุดที่มีความอ่อนไหวและเปราะบางมากๆก,ก,ก,ก็คืออำเภอวารินชำราบนะคะเพราะว่าเป็นอำเภอสุดท้ายของแม่น้ำมูลก่อนจะระบายลงสู่แม่น้ำโขงค่ะตอนนี้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำมูลเริ่มขยับตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่ศูนย์อพยพนะคะคุณผู้ชม